สวัสดีค่ะวันนี้มาทำต้มข่าไก่จ้าต้มข่าไก่มีตะไคร้ข่าผักชีพริกหอมแดงมะเขือเทศมะนาวหอมมะขามจ้าต้นหอมผักชีกะทิใส่น้ำพริกเผาก็ได้นะแล้วแต่ชอบจ้าพริกเผาพริกคั่วแล้วแต่ชอบนะคะต้มน้ำต้มน้ำให้เดือดก่อนนะพอเดือดค่อยใส่ข่าตะไคร้นะคะฟังเพลงไปด้วยนะจะเคยรักอยู่จะเคยรักกันกลับมาไว้วันกลับมาเหินก็ใจของเธอแบ่งเป็นสองทางแบ่งเป็นสองอย่างเกิดหลังแล้วเฉยก็มันเห็นอยู่ว่าเธอมีใจให้กับเขาคนใหม่เท่ากับฉันคนเก่าเก่าก็แสนดีใหม่ก็เข้าทีแต่จะให้ดีต้องเลือกไปได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเลือกเดินบนทางสักทางได้ไหมเลือกว่าจะรักใครก็อยากให้เธอปักใจเสียทีหากว่าเขาดีก็ไม่ว่าไรก็จะเข้าใจและจะไปสิทีปล่อยเอาไว้นานอาจจะไม่ดีบอกกันสิทีจะเลือกใครได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเลือกเดินบนทางสักทางได้ไหมเลือกมาว่าจะรักใครก็อยากให้เธอปักใจเสียทีหากว่าเขาดีก็ไม่ว่าไรก็จะเข้าใจและจะไปเสียทีปล่อยเอาไว้นานอาจจะไม่ดีบอกกันเสียทีจะเลือกใครบอกกันเสียทีได้อย่างก็ต้องเสียอย่างให้มันเสียบ้างเลือกสักทางว่าใครอยากจะได้มาก็ต้องเสียไปแต่จะเสียใครให้มันรู้อยากจะได้อย่างก็ต้องเสียอย่างให้มันเสียบ้างเลือกสักทางว่าใครอยากจะได้มาก็ต้องเสียไปแต่จะเสียใครให้มันรู้อยากจะได้อย่างก็ต้องเสียอย่างให้มันเสียบ้างเลือกสักทา
ังว่าใครอยากจะได้มาก็ต้องเสียไปแต่จะเสียใครให้มันรู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอโทษเด้อลำคาญอีกแล้วใส่กะทินะคะถ้ามีเห็ดใส่เห็ดด้วยนะคะพอดีลืมซื้อเห็ดมะนาวใส่เยอะๆอร่อยแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดนึงหอมมากหอมๆต้มขาไก่ง่ายๆจ้าสดใครสดมันนะคะบางคนใส่น้ำพริกเผาด้วยบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จ้ะจะนำมาขำด้วยเปรี้ยวดีจะใส่เยอะนะเพราะว่ากะทิมันหวานอยู่แล้วไงปลาชนิดนึงน้ำมันน้ำหน่อยนิดนึงทำมีเห็ดด้วยอร่อยเนาะไม่มีเห็ดเปรี้ยวดีมากI
ไรนะต้มขาไก่สับสับสับบางคนไม่ชอบพริกเผาบางคนก็ชอบเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวต้มขากันน่ากินไหมเสร็จแล้วค่ะต้มขาไก่ต้มยำเลยเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายอร่อยแน่นอนบ๊ายจ้า